อ่ะทีนี้เราก็จะมาดูว่าถ้าเกิดเราต้องการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันด้วย PhoneGap เวอร์ชันที่3บนเครื่อง Windows ของเราเนี่ยเราจะต้องทำการติดตั้งอะไรบ้างนะครับดังนั้นวิดีโอตัวนี้เราจะมาดูว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเป็นอย่างแรกเนี่ยก็คือไปที่ www.nodejs.org นะตัวนี้เราจำเป็นต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องของเราเพื่อที่จะสามารถดำเนินการดึงเอาโฟนแก็บ SDK นะชุดคำสั่งของเขาเนี่ยกับคอร์ดว่า SDK มาไว้ในเครื่องของเราเพื่อใช้งานได้ครับพอกดปุ่ม install เนี่ยเขาจะให้เราทำการเซฟไฟล์เซตอัพไฟล์ติดตั้งไว้ในเครื่องซึ่งพอเราเซฟเรียบร้อยแล้วนะดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอย่างที่ภาพเห็นอยู่ตรงนี้คือผมดาวน์โหลดมาไว้ที่เดสก์ท็อปขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งนะครับก็ดับเบิลคลิกก็เข้าสู่ขั้นตอนมาตรฐานนะครับนะ next accept next นะครับตรงนี้คือเราจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะ install ด้วยพลังแข็งนะครับการติดตั้งโอเค finish เรียบร้อยแล้วพอเราทำการติดตั้งเจ้า Node.js เรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า command line นะในการที่จะดึงเจ้าโฟนกับ SDK กับ Cordova SDK เนี่ยมาไว้ในเครื่องเพื่อใช้งานครับถ้าสมมุติว่าเป็น Windows 7เนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดโปรแกรม command line ได้นะครับจาก start menu แต่ถ้าเกิดเป็น Windows 8เนี่ยเราก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันครับจากนั้นนะครับเราก็จะพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้นะครับ npm install g phonegap นะครับจากนั้น enter เท่านี้ตัว node.js ที่ติดตั้งในเครื่องของเราเนี่ยก็จะเริ่มดำเนินการนะดึงไฟล์คำสั่งต่างๆของ phonegap sdk เวอร์ชันที่3เนี่ยมาติดตั้งไว้ในเครื่องของเราซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็เวลาพอสมควรนะครับจากนั้นเผื่อเวลาไว้สำหรับการที่ดึงไฟล์พวกนี้ลงมาติดตั้งด้วยโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราทำการทดสอบนะว่าโฟนแก็บของเราเนี่ยโอเคดึงมาอยู่ในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วอย่างโดยการพิมพ์คำสั่งว่าโฟนแก็บ enter นะจะเห็นเป็นคำสั่งนะครับส่วนของ help นะคือวิธีการใช้คำสั่งต่างๆโผล่ขึ้นมาแบบนี้ซึ่งหมายความว่าเราติดตั้งโฟนกับ SDK เสร็จสมบูรณ์เยี่ยมครับเรายังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนในวิดีโอตัวนี้ก็คือการติดตั้ง Cordova SDK ครับเหมือนเดิมครับ npm install -g cordova enter ก็จะเป็นขั้นตอนแบบเดิมนะครับก็จะเป็นการดึง Cordova SDK ผ่านอินเทอร์เน็ตมาไว้ในเครื่องของเราโอ้ว้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับเป็นไงครับอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะไม่ช้าไม่นานจนเกินไปเห็นนะครับเมื่อติดตั้ง Cordova SDK เสร็จแล้วเนี่ยให้เราทดสอบนะโดยการคีย์คำสั่ง Cordova ลงไปแล้วก็กด Enter ถ้าตัว Cordova เสร็จเรียบร้อยนะอยู่ในระบบของเราก็จะขึ้นมาแบบที่เห็นตรงนี้ครับดังนั้นในที่นี้เนี่ยก็หมายความว่าโฟนกับ SDK Cordova SDK เนี่ยพร้อมที่จะถูกคุณใช้งานในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆด้วยเว็บเทคโนโลยีแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในวิดีโอตัวต่อไปนะครับเพื่อดูว่าการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยจำเป็นต้องทำอะไรบ้างเจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับ